ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์ก็จะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะก็เป็นการดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้ก็สัปดาห์หน้าแล้วนะคะวันนี้เหลืออีก2ที่2ท่านสุดท้ายนะคะก็ร่วมลุ้นกันนะคะง่ายๆค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อและนามสกุลนะคะส่งมาที่เบอร์422-1606เช่นเดียวกันส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายรายการเราก็จะประกาศกันแล้วนะคะมาตอบเอเซคุณผู้ชมกันต่อค่ะนะคะคุณพิรชัดสี่มองไม่เห็นเลยพีรชัดนะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี15เวลาบ่าย2โมงตรงนะคะถามเรื่องของหนี้สินค่ะอาจารย์เวลาบ่าย2โมงตรงนะคะหนี้สินจะหมดไหมคะแล้วก็เนื้อคู่โชคลาภเป็นอย่างไรบ้างค่ะดวงนี้เนี่ยยังมีภาระเรื่องหนี้สินอยู่นะครับถามว่าหนี้สินจะหมดไหมหนี้สินยังไม่หมดฮะยังประมาณอีกประมาณ2ปีเศษๆฮะคือเอาง่ายๆก็แล้วกันว่าการเงินคุณจะเริ่มดีและมั่นคงขึ้นเนี่ยในปี61ตั้งแต่มกราค่ะนะครับแต่ว่าพอจะยืนได้ด้วยความไม่เครียดเนี่ยก็ประมาณ60นะฮะแต่มกราคม60แล้ว61ถึงจะมีเงินเหลือเก็บค่ะเห็นแต่ว่าถ้าหนี้หมดเนี่ยหรือถึงไม่หมดก็มีเงินเหลือเก็บก็แปลว่าปี61อ่ะครับค่ะนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะเนื้อคู่เป็นไงคะตอนนี้เนื้อคู่เนี่ยถ้ามีเนี่ยจะพัดพลากจากกันไปครับเพราะฉะนั้นด้วยตอนนี้ก็คือไม่แนะนำเรื่องเนื้อคู่เพราะถ้ามีเนี่ยจะพัดพลากยกเว้นแต่ว่ารายที่เป็นโสดมีโอกาสจะพึ่งพบรักเพราะฉะนั้นกันเลยอ่ะใช่ครับคือหมายความว่าถ้าคุณมีแฟนหรือว่ามีคนรักอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องจากกันไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังไม่เคยมีเลยเนี่ยคุณมีโอกาสจะพบรักแต่ว่าพบรักกันสักพักนึงก็อาจจะต้องอยู่ไกลกันค่ะก็คล้ายๆกันอีกแล้วใช่คล้ายๆแล้วความรักจะสมหวังเนี่ยประมาณเดือนกันยาปี59ครับปีหน้าใช่ครับนะคะโชคลาภพอมีบ้างไหมคะโชคลาภยังไม่มีครับเพราะว่าเงินขาดเลยแล้วตอนนี้เงินรั่วเอาไปว่าโชคลาภพอจะมาให้เห็นนะครับก็คือหลังเดือนมิถุนายนปี59ครับค่ะปีหน้าเช่นเดียวกันใช่ครับ ขอให้โชคดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์นิดนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี12เวลา 7:30 นนะคะถามเรื่องที่ดินค่ะอาจารย์จะขายได้ไหมเรื่องที่ดินจะขายได้ไหมจะขายได้ครับคือในดวงมีเกณฑ์ที่ดินขายได้ในปีหน้าประมาณระหว่างมีนาเมษาประมาณนั้นนะครับค่ะครับก็โอเคนะครับทนอีกนิดนึงฮะก็จะขายได้แล้วประมาณสักมีนาเมษาหน้าครับถึงจะขายได้แล้วก็พอมีโชคหรือมีคนเข้ามาติดต่อเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณจ๋านะคะเกิดวันที่10มกราคมปี05นะคะถามอาจารย์เรื่องไม่มีเวลาเกิดมานะคะไม่มีเวลาเกิดห้องพักข่าวเบอร์510ดีไหมคะห้องพักเบอร์510เนี่ยตัว51เนี่ยดีนะครับแปลว่าคนรักใคร่ดีมีคนชอบพอแต่10ตัวเนี้ยแปลว่าป่วยฮะในเลข10เนี่ยว่าป่วยแล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวหลอดเลือดหรือไม่โรคที่เกี่ยวกับสายตาแต่ว่าห้องหลังนี้อยู่แล้วเนี่ยอบอุ่นดีนะฮะมีคนชอบพอกันยกเว้นเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวที่ต้องระวังค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์0508ค่ะ05เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นเลขที่เกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของขลังอะไรทั้งหลายแหละก็แปลว่าใครมีเลขแบบนี้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะได้ประโยชน์นะส่วน08เนี่ยแปลว่าถูกโกหกหลอกลวงบ่อยๆและมักจะป่วยในโรคที่รักษายากหรือไม่มีอาการไม่ทราบสาเหตุลักษณะแบบนี้เหมือนกลุ่มความดันเลยงั้นเลขตัวนี้ก็เป็นเลขที่ให้โทษในเรื่องของสุขภาพแต่ว่าใช่เหมือนเบอร์ห้องเลยเพราะฉะนั้นใครใช้โทรศัพท์เบอร์นี้นะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระกันบ่อยๆแล้วครับปีนี้จะมีโชคใหญ่บ้างมั้ยคะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างมั้ยคะปีนี้จะมีโชคใหญ่มั้ยนะครับปีนี้ไม่มีโชคใหญ่หรอกครับนะครับปีนี้เนี่ยจะไม่ได้มีโชคใหญ่นะครับก็ถ้าโชคเล็กๆก็พอมีนะครับมีบ้างปะปายแต่โชคใหญ่เนี่ยไม่มีครับแล้วก็โชคเล็กๆเนี่ยจะมีโอกาสเนี่ยที่จะได้นะจากคนผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือได้จากคนที่เป็นคนช่วยเหลือ
ค่ะครับก็เป็นโชคจากคนช่วยเหลือแล้วครับต้องระวังอะไรบ้างไหมคะถ้าระวังอะไรก็ไม่ได้ระวังอะไรนะฮะเพราะว่าดวงนี้จะไม่มีเรื่องอะไรนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นติดขัดแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ใช่ครับท่านต่อไปค่ะคุณวัชรินทร์นะคะเกิดวันที่18กรกฎาคมปี20นะคะเวลา 13:30 นค่ะอาจารย์อยากทราบเรื่องของการเงินเหมือนกันเลยช่วงนี้คนจะหนักเครียดในเรื่องเงินเห็นคนพูดเยอะเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้เริ่มบ่นแล้วนะคะใช่ครับเริ่มบ่นนะฮะแต่ก็เรื่องการเงินเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นในเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมแต่ตอนนี้เงินเนี่ยขาดมือแล้วก็ติดขัดตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในดวงนี้ก็คือเรื่องงานแปลว่างานไม่มั่นคงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงงานในประมาณปลายปีถึงต้นปีหน้านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวงานก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะครับแล้วก็ยอมทนเปลี่ยนงานหน่อยก็แล้วกันเป็นแนวโน้มที่ดีใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6มีนาคมปี12ค่ะเวลา22:00 นถามสุขภาพโชคลาภการเงินค่ะเอาเป็นเรื่องอะไรก่อนดีนะสุขภาพก่อนดีกว่าเนาะดวงนี้อายุย่าง47นะครับ47ดวงนี้สุขภาพเริ่มไม่ดีนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคกระดูกและข้อและการอักเสบดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุในช่วงปลายปีนะครับระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ต้องระวังใช่ครับเวลามีดาวอุบัติเหตุตัวนี้เป็นอุบัติเหตุทางรถค่ะงั้นก็หลีกเลี่ยงการใช้รถเดินทางไกลแล้วก็ขับเฉพาะใกล้ๆแล้วก็อย่าใจร้อนวู่วามนักนะเดินระมัดระวังคือดวงนี้ก็บอกจะเสียเงินหรือเจ็บตัวเพราะรถในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ระวังนิดนึงแล้วก็ระวังนิดนึงแล้วก็ส่วนโชคลาภเนี่ยจะมีโชคในเรื่องงานนะครับจะพอมีโชคในเรื่องงานบ้างนะครับแต่ว่าต้องระวังนะถ้าอยากจะมีโชคเรื่องงานโดยราบรื่นต้องสงบปากสงบคำอย่าเถียงกับเขามากนักนั่นจะมีคนหมั่นไส้แต่ช่วงนี้เจ้านายจะช่วยเหลือสนับสนุนเอาโชคลาภดีกว่าแล้วการเงินนะคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกช่วงนี้การเงินรั่วไงฮะเงินรั่วช่วงนี้เขาเงินรั่วใช้เงินหนักอยู่แล้วโดยเฉพาะปลายปีต้องระวังนะฮะอย่าเกิดอุบัติเหตุเนี้ยจะเสียสองเด้งเลยครับขับรถอย่าประมาทเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุนะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายนปี33เวลา4:00 นตรงนะคะทำอาชีพอะไรดีคะเราเนื้อคู่เป็นยังไงบ้างคะอาชีพที่ดีเนี่ยคืออาชีพที่เป็นคนกลางค้าขายซื้อมาขายไปนะครับและยังสามารถค้าขายสินค้าที่เกี่ยวพวกเครื่องประดับของสวยงามหรือเครื่องตกแต่งได้ทั้งหมดค่ะพวกแฟชั่นเครื่องสำอางนี่ทำได้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องเนื้อคู่เนี่ยในดวงนี้เนี่ยจะมีเนื้อคู่ที่เป็นม่ายนะหรือต่างวัยภาษาเราเขาเรียกว่าคู่มีตำหนิถ้ามีตำหนิก็มี3อย่างนะคือต่างวัยต่างชาติแล้วก็เป็นม่ายนะครับต่างวัยนี่บางทีแก่บางทีก็เด็กนะครับค่ะก็จะได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับส่วนความสำเร็จในเรื่องเนื้อคู่เนี่ยเป็นปี60นะครับค่ะตั้งแต่12กันยา60เป็นต้นไปถึงจะสำเร็จในเรื่องเนื้อคู่อีก2ปีครับมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4นะคะพฤศจิกายนปี2495นะคะเวลา6:15ถามอาจารย์ว่าเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ได้เลยครับถ้าอยากจะเสี่ยงโชคนะฮะถ้าอยากจะเสี่ยงโชคพอจะมีปะปลายบ้างเนี่ยเมื่อไหร่ดีคะปีหน้าครับปีหน้ากุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ถ้าเสี่ยงโชคไปก็เสียตลอดแล้วฮะเดี๋ยวถ้าเสี่ยงโชคตอนนี้มีแต่เสียไม่มีได้นะครับถ้าอยากลองดูก็น้อยๆกันนะคะคือช่วงนี้ไม่มีโชคลาภอะไรนะครับแล้วที่จริงแล้วเนี่ยเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงในดวงนี้แหละครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินานะคะเกิดวันที่12พฤษภาคมปี26นะคะหูอาจารย์ขาอันนี้ให้มา2ท่านนะคะกับอีกท่านหนึ่งครับเขาถามว่าคำถามคือจะมีบุตรด้วยกันไหมคะจะมีเดือนไหนปีไหนดีน่าจะเป็นต้องเอาดวงฝ่ายหญิงฮะใช่ต้องเอาดวงฝ่ายหญิงเป็นหลักเป็นท่านแรกนะคะ12พฤษภาคม26แต่ว่าไม่มีเวลามาไม่มีเวลาเกิดครับพอดีตอนนี้ย่าง33ละ33ถามว่าเดือนไหนหรือปีไหนถึงจะดีคะถ้าหากว่าอยากจะมีเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก็ดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่มีบุตรยากเพราะลักษณะเนี่ยจะมีบุตรช้าและมีบุตรยากแต่ว่ามีโอกาสมีบุตรฮะแต่ว่าจะมีบุตรช้าและยากช่วงที่จะมีบุตรได้เนี่ยนะฮะก็อีก2ปีข้างหน้าครับประมาณปี60นะถึงจะมีโอกาสมีบุตร
ระหว่าง60กับ61ถึงจะมีบุตรฮะแต่ระยะนี้นี่คงจะยังไม่มีครับนะคะรอหน่อยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณป๊อกนะคะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี17เวลา10นาฬิกานะคะตรงนะคะอาจารย์เมื่อไหร่จะได้งานที่ถูกกับดวงคะเมื่อไหร่จะได้งานที่ถูกกับดวงจริงๆเนี่ยถ้าเราบอกงานที่ถูกกับดวงเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าคุณเนี่ยทำงานอะไรอยู่แล้วมันจะลุกใช่มันจะบอกได้ว่าถูกกับดวงหรือเปล่าถูกไหมฮะเขาเป็นอย่างนี้ดีกว่าว่าช่วงนี้เขาจะทำงานด้วยความลำบากแล้วก็ขับแค้นใจมากแล้วจะอึดอัดอยู่กับสภาวะงานแล้วยังอยู่ไม่ทนเพราะดวงนี้มีแนวโน้มในช่วงต้นปลายปีนี้หรือต้นปีจะเปลี่ยนงานแต่เอาเป็นว่าคุณจะได้งานที่ถูกใจเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นงานที่คุณรู้สึกพอใจกับมันเนี่ยประมาณว่าเป็นปีหน้านะกลางปีไปแล้วครับประมาณกลางปีหน้าเป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสได้งานที่ถูกใจแล้วถ้าคุณเปลี่ยนมีงานเนี่ยคุณอยากเปลี่ยนถึง2ครั้งในปีนี้นะครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าอาจจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วปลายปีหน้าถึงจะถูกใจครับทนไปหน่อยอาจารย์เบอร์โทรศัพท์4898ค่ะโอ้48เนี่ยแปลว่าโกหกหลอกลวงงั้นใครใช้เลขที่มีคำหน้าว่า48ก็แปลว่ามักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็มักจะถูกเขาคือมักจะเจอคนที่ไม่จริงใจด้วยฮะนะแล้วก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์กับเราหรือไม่จริงใจแหละส่วน89นี่เป็นเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางการต่างแดนต่างประเทศถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างประเทศหรือการติดต่อคนต่างชาติหรือต้องเดินทางบ่อยๆเลขนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำงานที่นั่งอยู่กับที่นะฮะแปลว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ทนเพราะถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเลขนี้ดีมากครับแต่ถ้าอยู่กับที่แปลว่าอยู่ไม่ทนครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคงต้องพักก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสวนที่024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะแล้วก็หากว่าคุณผู้ชมต้องการจะร่วมกิจกรรมกับอาจารย์วิเชียรนะคะในวันอังคารที่30มิถุนายนมาดูดวงกันตัวต่อตัวที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็วันนี้เหลืออีก2ท่านด้วยกันนะคะก็พิมพ์คำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ4221606ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ